โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลปีงบประมาณ2564จังหวัดแพร่ดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน20แปลงวงเงินงบประมาณ53ล้านบาทแบ่งเป็นกรมการข้าวจำนวน10แปลงกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน10แปลงได้ทำ MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่20กลุ่มเรียบร้อยแล้วนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวถึงโครงการเกษตรแปลงใหญ่เป็นนโยบายของรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นเกษตรแปลงใหญ่ก็เกิดจากคณะรัฐมนตรีได้มีมตินะครับจะใช้เงินกู้มาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคโควิด19นะครับ 450,000 ล้านนะครับก็ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มองว่าเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรและมีการรวมกลุ่มกันเพื่อบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพื่อมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในรูปแบบของการเพิ่มผลผลิตนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้ภาคการเกษตรทรงพลังขึ้นนะครับโดยรูปแบบของการที่เรียกว่าแปลงใหญ่นะครับของแพร่เนี่ยที่อนุมัติคราวนี้จริงๆเสมอมา21โครงการนะครับอนุมัติไป20โครงการก็ใช้เงินประมาณ53ล้านก็มีเจ้าของสินค้าทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์วิจัยข้าวที่ดูแลสินค้าเกษตรเหล่านี้นะครับสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้กล่าวถึงโครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่รัฐบาลสนับสนุนช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีมากสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริงเป็นจำนวนเงินหลายแสนบาทต่อปีสามารถนำเงินที่เหลือไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้น่าจะเป็นโอกาสหรือเป็นนิมิตหมายที่ดีของเกษตรกรเนาะและเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและช่วยเหลือให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะครับผมจะว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับเพราะว่าอย่างกลุ่มผมนี่เป้าหมายไว้ว่าจะทําให้เกษตรกรลดต้นทุนอย่างผมนี่ใช้เครื่องจักรนี่ลดต้นทุนฤดูกาลอย่างน้อยไร่นึง200บาทครับถ้าสภาพแปลงใหญ่ของผมก็ประมาณ 1,000 กว่าไร่เนาะปีหนึ่งทํา2ขอบขอบ 1,000 ไร่นี่ก็ต้นทุนลดต้นทุนไป 200,000 ละโครงการที่เป็นแปลงใหญ่ที่รัฐสนับสนุนมาค่ะทางกลุ่มเราก็เอาไปซื้อรถแมคโคร1คันซื้อรถไถและวัสดุอุปกรณ์ในการทําแปลงผักค่ะโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดแพร่ในปีนี้คาดหวังว่าจะทำให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เข้าถึงการตลาดได้ด้วยกลุ่มของตนเองและมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดแพร่ดีขึ้นตามลำดับรัติพรปุณคงประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงาน